大家好欢迎来到 Ann's Channel วันนี้นะคะ Ann จะมาพูดถึงคำคำหนึ่งในภาษาจีนค่ะที่ใช้แสดงเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเคยทำในอดีตค่ะก็คือคำว่ากั่วกั่วคำนี้นะคะเราจะใช้บ่อยมากและเราจะเจอบ่อยมากเลยค่ะในภาษาจีนนะคะคำนี้นะคะก็จะหมายถึงถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเคยนั่นเองค่ะก็คืออย่างเช่นเคยทำเคยทานเคยดื่มอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะคำนี้นะคะกั่วก็จะคล้ายๆกับในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะก็คือ present perfect tense นั่นเองค่ะก็คือเป็นการแสดงหรือเป็นการบอกประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะซึ่งการใช้คำว่ากั่วนะคะในประโยคบอกเล่าเนี่ยก็จะมี2แบบค่ะเรามาดูกันที่แบบแรกเลยนะคะในแบบแรกนะคะก็คือการใช้คำว่ากั่วในประโยคบอกเล่านะคะจะมีโครงสร้างง่ายๆเลยค่ะก็คือประธานตามด้วยคำกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่ากั่วนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยเคยทานมาแล้วใช่ไหมคะแอนก็จะพูดง่ายๆเลยค่ะว่า我吃过我吃过ก็คือฉันเนี่ยเคยทานมาแล้วนั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยเคยลองมาก่อนแล้วใช่ไหมคะแอนก็จะพูดว่า我吃过我试过ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเคยลองมาก่อนหรือว่า I've tried before นั่นเองค่ะจะมีข้อสังเกตนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นคนจีนเนี่ยใช้คำว่ากั่วร่วมกับคำว่าเลนั่นเองค่ะก็คือเคยมาแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยเคยทำมาแล้วเนี่ยแอนก็อาจจะพูดว่า我弄过了我弄过了ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเคยทำมาแล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือการใช้คำว่ากั่วในประโยคบอกเล่าในแบบที่2ค่ะก็คือการใช้คำว่ากั่วในประโยคบอกเล่าที่มีกรรมนั่นเองค่ะโครงสร้างประโยคง่ายๆนะคะก็คือประธานตามด้วยคำกริยาตามด้วยคำว่ากั่วแล้วก็ตามด้วยกรรมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าฉันเนี่ยเคยไปสต็อกโฮล์มมาแล้วใช่ไหมคะก็คือคำว่าสต็อกโฮล์มเนี่ยก็คือเหมือนเป็นกรรมในประโยคถูกไหมก็คือเคยไปสต็อกโฮล์มแอนเนี่ยก็จะพูดในภาษาจีนว่า我去过是这个么了我去过是这个么了ก็จะแปลว่าI have been to Stockholm ก็คือฉันเนี่ยเคยไปสต็อกโฮล์มมาแล้วนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยเคยทานอาหารไทยซึ่งคำว่าอาหารไทยเนี่ยก็จะเป็นกรรมของประโยคถูกไหมคะแอนก็จะพูดว่า我吃过泰国菜我吃过泰国菜ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเคยทานอาหารไทยมาแล้วนั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะ我ก็คือประธานถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วยกริยาก็คือ吃แล้วก็ตามด้วยคำว่ากั่วแล้วก็泰国菜ก็คือกรรมนั่นเองค่ะจะมีข้อสังเกตอีกข้อนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภาษาจีนเนี่ยจะมีการใช้คำกริยาเนี่ยเรียงกันสองคำใช่ไหมคะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเราจะวางคำว่ากั่วไว้หลังกริยาคำที่สองนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยเคยไปสต็อกโฮล์มนะคะมาแล้ว2ครั้งใช่ไหมแอนก็อาจจะพูดว่า我去是这个恶魔旅游过两次我去是这个恶魔旅游过两次ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเคยไปสต็อกโฮล์มแล้ว2ครั้งใช่ไหมคะในประโยคนี้นะคะ我去是这个恶魔ก็คือคำว่า我ก็คือประธานถูกไหมคะส่วนคำว่า去ก็จะเป็นกริยาส่วนคำว่า是这个恶魔ก็คือเป็นกรรมแล้วก็จะมีกริยาอีกตัวนึงก็คือ旅游ก็คือเป็นกริยาตัวที่สองและแอนเนี่ยใช้คำว่ากั่วตามหลังคำว่า旅游นั่นเองค่ะ我去是这个恶魔旅游过两次ประโยคนี้ก็จะมีกริยาสองตัวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูแบบที่2ของการใช้คำว่ากั่วก็คือการใช้คำนี้นะคะในประโยคปฏิเสธค่ะจะมีโครงสร้างง่ายๆนะคะก็คือประธานค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่าเหมยที่มาจากคำว่าเหมยหยงนะคะแล้วก็จะตามด้วยกริยาตามด้วยคำว่ากั่วแล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะถ้าเกิดว่าในประโยคเนี่ยมีกรรมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าฉันเนี่ยไม่เคยรักเขาใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า我从来没爱过他
我从来没爱过他ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยไม่เคยรักเขานั่นเองค่ะประโยคนี้นะคะก็จะมีประธานก็คือ我ใช่ไหมคะส่วนคำว่าชงหลายตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในประโยคที่เป็นปฏิเสธและเราจะใช้กับคำว่าเหมยหรือคำว่าปู้ก็จะแปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็คือตั้งแต่อดีตจนถึงมาณปัจจุบันที่เราพูดใช่ไหมคะก็คือชงหลายเหมยก็คือจะเป็นปฏิเสธแล้วก็ตามด้วยคำกริยาก็คือคำว่าอ้ายนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่ากั่วแล้วก็ตามด้วยกรรมก็คือท้าในประโยคนั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยทานต้มยำกุ้งใช่ไหมคะแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่า我没吃过泰国冬阴功我没吃过泰国冬阴功ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยไม่เคยทานต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในแบบที่3ของการใช้คำว่ากั่วค่ะก็คือการใช้คำนี้ในประโยคคำถามค่ะโครงสร้างประโยคง่ายๆที่เราจะเจอบ่อยนะคะก็คือประธานตามด้วยกริยาค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่ากั่วแล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะถ้าเกิดว่ามีกรรมในประโยคแล้วก็จะตามด้วยคำว่ามาหรือว่าเหมยหยวแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามหรือว่า question mark นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะถามเพื่อนคนจีนที่มาด้วยกันว่าพวกเธอเนี่ยเคยทานอาหารไทยไหมใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า你们吃过泰国菜吗你们吃过泰国菜吗ก็จะแปลว่าพวกเธอเนี่ยเคยทานอาหารไทยไหมนั่นเองค่ะ你们ก็คือเป็นประธานถูกไหมคะตามด้วยกริยาก็คือชื่อตามด้วยคำว่ากั่วแล้วก็กรรมก็คือไทกัวชายแล้วก็ตามด้วยคำว่ามะแล้วก็เป็น question mark นะคะก็คือเพื่อที่จะสร้างประโยคคำถามนั่นเองค่ะแต่ในบางครั้งนะคะเราอาจจะเจอโครงสร้างประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกริยาเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่ากั่วค่ะแล้วก็เป็นประโยคคำถามก็คือมีการใช้คำว่ามะหรือว่าซื่อมะหรือว่าเหมยหยวนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี้ยอยากจะถามเหมือนแบบในภาษาไทยก็คือเฮ้ยกินข้าวมาแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่าชื่อกัวฟ่าหรือสมะชื่อกัวฟ่าหรือสมะก็จะแปลว่าทานข้าวแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเราจะสังเกตเห็นได้นะคะในประโยคนี้เนี่ยแอนเจลาประธานนั่นเองค่ะก็จะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วยกริยาเลยค่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างนึงนะคะในการใช้คำว่ากั่วในประโยคคำถามอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะถามเพื่อนของแอนใช่ไหมคะว่าเธอเนี่ยทานข้าวเย็นมาแล้วหรือยังใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า你吃过晚饭没有你吃过晚饭没有หรือแอนอาจจะพูดว่า你吃过晚饭了吗你吃过晚饭了吗ก็จะแปลว่าเธอเนี่ยทานอาหารเย็นหรือว่าทานข้าวเย็นมาหรือยังนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้คำว่ากั่วในภาษาจีนเพื่อที่จะแสดงสิ่งที่เราเนี่ยเคยทำมาแล้วหรือว่าประสบการณ์ที่เราเนี่ยเคยเจอมาแล้วในอดีตนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะไปอ่านหรือว่าดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมของการใช้คำคำนี้นะคะก็เข้าไปอ่านได้ในอันส์ Channel Blog นะคะเดี๋ยวอันจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะและอันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแอนค่ะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนแล้วเซียชื่อเจียนบาย